นักศึกษาเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับการวัดสัญญาณชีพสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดสัญญาณชีพกันนะคะก็เพราะสัญญาณชีพเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีชีวิตของบุคคลผลของสัญญาณชีพจะเป็นตัวที่บอกถึงสภาวะร่างกายดำรงชีวิตที่ปกติหรือสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงค่ะการมีทักษะในการสังเกตและประเมินความผิดปกติของสัญญาณชีพอย่างฉับไวจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้ 1. นักศึกษาสามารถอธิบายความสำคัญของการประเมินสัญญาณชีพได้ 2. อธิบายความหมายของสัญญาณชีพได้ 3. อธิบายค่าปกติของสัญญาณชีพได้ 4. อธิบายขั้นตอนการวัดสัญญาณชีพทั้ง 4 องค์ประกอบได้แก่อุณหภูมิชีพจรการหายใจความดันโลหิต 5. นักศึกษาสามารถลงบันทึกรายงานการวัดสัญญาณชีพได้ถูกต้องค่ะอันดับแรกเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องความหมายของสัญญาณชีพหรือ vital sign หมายถึงอาการและอาการแสดงที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วย T temperature คืออุณหภูมิร่างกาย PR pulse rate คืออัตราการเต้นของชีพจร RR respiration rate คืออัตราการหายใจและ BP blood pressure คือความดันโลหิตค่ะก่อนที่นักศึกษาจะทำการวัดสัญญาณชีพจะต้องรู้เกี่ยวกับค่าปกติของสัญญาณชีพดังนี้ค่ะค่าปกติของสัญญาณชีพสัญญาณชีพอุณหภูมิค่าปกติอยู่ที่ 36.5 ถึง 37.4 องศาเซลเซียสค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียสชีพจรค่าปกติอยู่ที่ 60 ถึง 100 ครั้งต่อนาทีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80 ครั้งต่อนาทีการหายใจค่าปกติอยู่ที่ 16 ถึง 20 ครั้งต่อนาทีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ครั้งต่อนาทีความดันโลหิตซิตริตตัวบนค่าปกติอยู่ที่ 120 ถึง 129 มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างไดอะสเตริกค่าปกติอยู่ที่ 80 ถึง 84 มิลลิเมตรประหลอดค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 120 80 มิลลิเมตรประหลอดค่ะหลังจากที่เราทราบค่าปกติกันแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญคือขั้นตอนการวัดสัญญาณชีพทั้งหมด4องค์ประกอบไปดูกันเลยค่ะในอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์จะไม่คงที่ซึ่งแปรผันได้ตามสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตได้ค่ะระดับอุณหภูมิของร่างกายจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามสภาพร่างกายวัยเพศระดับฮอร์โมนการออกกำลังกายประเภทอาหารที่รับประทานความเครียดและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายมี2ชนิดคือเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดาและเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลในที่นี้จะสาธิตการวัดแบบดิจิตอลซึ่งปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้านเนื่องจากใช้งานง่ายและราคาไม่แพงวิธีการวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลนั้นอันดับแรกผู้ตรวจจะต้องล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยทุกครั้งเสร็จแล้วไปวัดอุณหภูมิกันได้เลยค่ะ 1. ประเมินสภาพผู้ป่วยและแจ้งวัตถุประสงค์ในการวัดสัญญาณชีพ 2. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และจัดท่าให้ผู้ป่วยสุขสบาย 3. กดปุ่มเปิดและสอดเทอร์โมมิเตอร์บริเวณกึ่งกลางรักแร้ 4.รอให้เครื่องอ่านค่าอุณหภูมิจะมีเสียงแจ้งเตือนและข้อ 5. นำเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นมาอ่านค่าอุณหภูมิร่างกายค่ะชีพจรเป็นแรงสั่นสะเทือนของกระแสเลือดซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายทำให้ผนังของหลอดเลือดแดงขยายออกเป็นจังหวะเป็นผลให้สามารถจับชีพจรได้ตลอดเวลาวิธีการวัดชีพจร1. ประเมินสภาพผู้ป่วยและแจ้งให้ทราบว่าจะวัดชีพจร 2. เตรียมความพร้อมจัดท่าให้ผู้ป่วยสุขสบายหากมีกิจกรรมก่อนการวัดให้พักอย่างน้อย 15-30 นาที 3. ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางคลำที่หลอดเลือดโดยปกติจุดที่ใช้คลำชีพจรอยู่ที่บริเวณข้อมือด้านหน้าที่ร่องด้านนิ้วหัวแม่มือหรือ
คำชีพจรอยู่ที่บริเวณข้อศอกด้านนิ้วก้อยเป็นจุดที่สะดวกเพราะเป็นที่ที่จับได้ง่ายและไม่รบกวนผู้ป่วย 4. การนับชีพจรให้นับจังหวะการเต้นของหลอดเลือดที่กระทบนิ้วในเวลา1นาทีจะได้ค่าของชีพจรค่ะการตรวจนับการหายใจเป็นการสังเกตว่ามีการหายใจที่ผิดปกติหรือไม่ในจังหวะและจำนวนครั้งต่อนาทีวิธีการวัดการหายใจสำหรับการหายใจควรวัดต่อเนื่องหลังจากนับชีพจรเสร็จโดย 1. วางนิ้วไว้ตำแหน่งเดิมที่ตรวจวัดชีพจรเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวว่ากำลังถูกสังเกตการหายใจเพราะอาจทำให้ขัดเขินหายใจเร็วขึ้นหรือช้าลงได้2. สังเกตการหายใจเข้าโดยดูหน้าอกที่พองขึ้นและการหายใจออกโดยดูหน้าอกที่ยุบลงนับเป็นการหายใจ1ครั้ง 3. นับจำนวนครั้งการหายใจใน1นาทีจะได้ค่าอัตราการหายใจความดันโลหิตคือแรงหรือความดันเลือดที่ส่งออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายเข้าสู่ระบบหลอดเลือดแดงประกอบด้วย2ค่าได้แก่systolic blood pressure หรือ SBP เป็นความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัว diastolic blood pressure หรือ DBP เป็นความดันเลือดที่ต่ำสุดขณะหัวใจห้องล่างคลายตัวค่าความดันโลหิตของแต่ละบุคคลเปลี่ยนแปลงได้จากกิจกรรมหรืออิริยาบถในขณะนั้นและยังขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นต่างๆเช่นอาหารบุหรี่อากาศกิจกรรมที่กระทำอยู่ในขณะนั้นรวมทั้งสภาพจิตใจด้วยค่ะสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดชนิดที่1เครื่องวัดความดันชนิดปลอดข้อดีของเครื่องชนิดนี้คือได้ผลการวัดที่แม่นยำแต่ก็มีข้อเสียได้แก่เครื่องมีขนาดใหญ่ทำให้พกพาลำบากการใช้งานเครื่องจะต้องตั้งตรงบนพื้นเรียบและแท่นปลอดต้องอยู่ระดับสายตาจึงจะอ่านค่าได้แม่นยำผู้ที่มีสายตาไม่ดีหรือได้ยินไม่ชัดหรือไม่สามารถบีบลมได้จะทำให้การวัดไม่แม่นยำหรือหากมีการรั่วอาจจะเกิดพิษจากสารปลอดได้ค่ะชนิดที่2เครื่องวัดความดันชนิดขดลวดข้อดีมีราคาไม่แพงน้ำหนักเบาพกพาสะดวกสามารถวางตำแหน่งไหนก็ได้และบางรุ่นมีหูฟังอยู่ในสายพันแขนค่ะสำหรับข้อเสียคือเครื่องมือมีกลไกซับซ้อนต้องปรับเครื่องมือโดยเทียบกับเครื่องมือชนิดปลอดอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการทำตกและหากผู้ป่วยใช้ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เครื่องชำรุดและต้องส่งซ่อมสำหรับผู้ที่สายตาไม่ดีหรือได้ยินไม่ชัดหรือไม่สามารถบีบลมได้จะทำให้การวัดไม่แม่นยำค่ะชนิดที่3เครื่องวัดความดันชนิดดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องมีหูฟังหรือลูกยางสำหรับบีบลมทำให้สะดวกในการใช้งานพกพาได้ง่ายเหมาะสำหรับทุกวัยเพราะแสดงผลเป็นตัวเลขที่หน้าจอวิธีการวัดความดันโลหิตเครื่องวัดความดันชนิดดิจิตอล 1. ประเมินสภาพผู้ป่วยและแจ้งให้ทราบว่าจะวัดความดันโลหิต 2. เตรียมความพร้อมจัดท่าให้ผู้ป่วยสุขสบายหากมีกิจกรรมก่อนการวัดให้พักอย่างน้อย 15-30 นาที 3. นำเครื่องวัดความดันวางในแนวระดับเดียวกับหัวใจแขนเหยียดฝ่ามือหงายขึ้น 4. นำผ้าพันแขนหรือคัฟพันที่ต้นแขนเหนือข้อพับแขนประมาณ2นิ้วซึ่งเป็นตำแหน่งเหนือ brachial arteryโดยพันไม่แน่นจนเกินไป 5. วางแขนให้นิ่งและกดปุ่มเปิดเครื่องรอเครื่องอ่านผลจากนั้นอ่านค่าความดันโลหิตตามที่หน้าจอแสดงผล 6. เก็บเครื่องวัดความดันโลหิตโดยบีบลมออกจากผ้าพันให้หมดแล้วพันให้เรียบร้อยเก็บเข้าที่โดยระวังไม่ให้สายยางหักพับงอสำหรับข้อควรระวังก่อนการวัดความดันโลหิตทุกครั้งต้องพิจารณาแขนข้างที่จะพันผ้าว่ามีข้อห้ามหรือไม่เช่นเป็นบริเวณที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นข้างที่ผ่าตัดเต้านมข้างที่ใส่เฝือกและผู้ป่วยโรคไตวายที่อยู่ในระหว่างการฟอกเลือดด้วยไตเทียมเป็นระยะอาจมีท่อต่อเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงที่เรียกว่าเส้นล้างไตเพราะหากถูกรัดแขนแรงๆอาจทำให้มีการอุดตันบริเวณปลายสายยางและเลือดไหลเวียนไม่สะดวกได้ดังนั้นถ้าแขนทั้งสองข้างไม่สามารถวัดความดันโลหิตได้ต้องพิจารณาวัดความดันโลหิตทางขาแทนค่ะ
บันทึกรายงานการวัดสัญญาณชีพหลังจากที่เราวัดสัญญาณชีพครบทั้ง4องค์ประกอบแล้วเราจะต้องลงบันทึกผลในใบฟอร์มปลอดเพื่อรายงานแพทย์และพยาบาลโดยมีวิธีดังนี้ค่ะ 1. ตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้วัดอุณหภูมิได้37องศาเซลเซียสบันทึกอุณหภูมิลงบนเส้นกราฟโดยใช้ปากกาน้ำเงินจุดกึ่งกลางตรงช่องเวลาที่ทำการวัดสัญญาณชีพหากมีการวัดครั้งต่อมาก็จุดในลักษณะเดียวกันและลากเส้นจากจุดแรกมายังจุดที่ลงบันทึกในเวลาต่อมา 2. ตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้ชีพจรวัดได้70ครั้งต่อนาทีบันทึกชีพจรเป็นจุดและลากเส้นเหมือนการบันทึกอุณหภูมิแต่ใช้ปากกาแดง 3. บันทึกจำนวนครั้งของการหายใจเช่น20ครั้งต่อนาทีลงในช่อง respiration ด้วยปากกาน้ำเงิน 4. บันทึกความดันโลหิตลงในช่องค่า systolic และ diastolic ตามแนวช่องวันและเวลานั้นๆเช่นความดันโลหิตได้120 80มม.ปลอด 5. ควรระบุเวลาให้ชัดเจนแล้วลงชื่อตำแหน่งผู้บันทึกในช่องหมายเหตุค่ะรายงานแพทย์และพยาบาลเจ้าของไข้โดยเฉพาะในกรณีที่มีค่าผิดปกติควรรีบแจ้งทันทีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วค่ะพี่อินชาร์ดคะวันนี้คนไข้ก็ไข้ปกตินะคะความดันโอเคค่ะแล้วก็ไม่มีเหนื่อยอะไรค่ะวันนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการวัดสัญญาณชีพเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ยากอีกต่อไปหากนักศึกษาเข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆจนชำนาญทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของคนไข้ที่จะได้รับการช่วยเหลือตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาได้อย่างเหมาะสมค่ะ